การภาวนานั้นพระพุทธเจ้ามีความประสงค์ให้เราทั้งหลายสร้างจิตใจของเราให้ฉลาดในการบริหารชีวิตคือร่างกายของเราให้ถูกตามทางที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ดำเนินมาแล้วการบริหารที่ถูกทางนี้ชื่อว่าได้ประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตทางที่ถูกต้องนั้นพระพุทธเจ้าได้วางไว้ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ตามหลักที่พระองค์วางไว้สมมุติว่าทางคือชีวิตที่มันก้าวไปทุกวันหมดไปทุกวันทุกวันมันไม่อยู่นิ่งเราได้อะไรจากชีวิตที่หมดไปและได้อะไรที่ชีวิตยังเหลืออยู่เราต้องรู้ตัวต้องพิจารณาให้เข้าใจท่านจึงสอนให้เราปฏิบัติปฏิบัติก็ไม่ใช่อื่นไกลปฏิบัติตัวของเรานี่เองที่เราอาศัยอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกายให้เรารู้กายอยู่ในกายที่เราอาศัยกายก็ต้องรู้กายเห็นกายของเราอย่าไปหาแต่อนอย่างอื่นภายนอกทิ้งสิ่งที่สำคัญที่เราอยู่คล้ายกับว่าเราทิ้งบ้านทิ้งช่องปล่อยให้โรครุงรังแล้วก็ไปสนุกเพลิดเพลินมัวเมาแต่อย่างอื่นผลที่สุดสิ่งที่ทำให้เราสนุกให้เพลินนั้นพึ่งไม่ได้เวลาเหนื่อยมาก็กลับมานอนอยู่ที่บ้านของเราถ้าเราไม่ดูแลคุ้มครองบ้านของเรามันก็รกรุงรังมันก็ไม่น่าอยู่น่าอาศัยไม่ให้เกิดความเจริญใจและความสุขใจเมื่อบ้านของเราไม่มีความสุขใจไม่มีความเชิญใจเราก็ลงไหลไปในที่อื่นทั้งติดไปแล้วบ้านเราก็ทิ้งไม่ได้นี่ชั้นใดก็ดีบ้านคือเรือนร่างกายของเรานี่ถึงแม้ว่าอย่างไรเราก็ยังทิ้งไม่ได้จะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้จะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอย่างอนัตตาอย่างไรก็ตามเราก็มีภพมีชาติอยู่ในนี้แล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้พิจารณาทุกวันทุกวันที่ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนให้ เราไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ถูกต้องในชีวิตแต่ในร่างกายเพียงสอนให้อบรมให้จิตมีความเห็นชอบเห็นถูกต้องเท่านั้นส่วนอะไรเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนมันก็เป็นธรรมธาตุภาวะของมันเองเพราะฉะนั้นแต่ว่าอย่าท่าผู้ตังสมาปัญญาอย่าดัตตบังอย่าท่าผู้ตังมันมีอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรเราก็ให้เห็นด้วยปัญญาอันชอบเพราะฉะนั้นหนทางปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติคุ้มครองรักษากายนี่รักษาทำไมถ้ากายนี้ไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่ได้มองที่ในแง่ที่ว่ามีโทษอย่างเดียวพระองค์มองในแง่ทั้งสองอย่างถ้าหากว่ากายนี้ไม่มีประโยชน์พระองค์ก็สลัดทิ้งไปแล้วใครๆก็ทำลายทิ้งไปแล้วแต่เมื่อมันมีแล้วใช้กายนี้ให้เกิดประโยชน์ รักษากายนี่ให้เกิดประโยชน์ส
สร้างสติสร้างปัญญามารู้ธรรมเห็นธรรมเพราะอริยสัจธรรมก็มีอยู่ในกายนี้ทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยมีพร้อมในกายนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ปฏิบัติกายเช่นว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบท่านก็แสดงว่าชาติปิตุขาชราปิตุขังมรณะปิตุขังอยังวจติสัมมาทิฏฐินี่เราตรัสนี่แหละเห็นกายนี่มันชราภาพเห็นกายนี่แตกดับความเกิดของกายความดับของกายนี่เราดูไว้เป็นตัวอย่างในทางธรรมในทางความจริงมีคุณอุปการะต่อจิตใจนี่การรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ยิ่งเห็นกายนี้ไม่เที่ยงเท่าไหร่คุณที่จะได้ตอบทางจิตใจเสนอทางจิตใจทำให้ใจนั้นมีความสงบความเย็นและความมั่นคงจะเราจะไม่หลงเข้าใจผิดสร้างความฉลาดขึ้นมานี่มันมีอุปการะคุณผลสะท้อนกลับมาสู่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราเรียนไว้จำไว้เหมือนกับสวดเมื่อกี้นี่นะอยังโคเมกาโยนี่เราจำได้แล้วเรารู้แล้วแต่ยังไม่เห็นไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนี่เรารู้ว่าเป็นของไม่สะอาดเพราะรู้อาศัยที่พระองค์บอกพระองค์แสดงไว้แต่การปฏิบัตินั้นเพื่อให้เราได้เห็นรู้แล้วปฏิบัติให้เห็นให้ประจักษ์ในจิตใจของเราจำเป็นจะต้องภาวนาเพ่งเล็งไปถึงของไม่สะอาดนั้นมีอะไรบ้างจริงหรือจิตใจยอมรับหรือยังเกศาผมก็ไม่สะอาดจิตใจเห็นชัดหรือยังประจักษ์หรือยังยังไม่ชัดก็ดูแล้วดูอีกทำไมพระพุทธเจ้าจึงเห็นทำไมเราไม่เห็นพระธรรมท่านพุทธเจ้าพระองค์เห็นแล้วจึงนำมาแสดงที่เรียกว่าพระธรรมคือที่พระพุทธเจ้าเห็นนั่นเองพุทธเจ้ารู้ทำไมว่าเราไม่รู้แต่ละอย่างละอย่างโดยส่วนมากพระพุทธเจ้าสอนให้รู้อย่างนี้ให้เห็นอย่างนี้ในสาวกทั้งหลายเพื่อจิตใจจะได้มีกำลังในทางผ่องใสในทางสะอาดเท่ากับเราซักฟอกจิตใจไม่ให้มัวหมองเพราะเห็นกายนี้ไม่สะอาดตามความเป็นจริงไม่ใช่ยกโทษไม่ใช่นอกเหนือความจริงให้ดูแต่ละอย่างเมื่อเห็นผมชัดอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อมันก็ชัดไปอีกขอให้เพ่งดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งในร่างกายนี้เพราะมันมีตัวอย่างให้เห็นเป็นของหยาบเป็นของเห็นได้เป็นของสกปรกน่าเกลียดขนาดไหนถ้าเรายังไม่เห็นตัวของเราเราไปเห็นคนอื่นเห็นสัตว์อื่นอวัยวะของสัตว์อื่นต่างๆมันเป็นเนื้อเป็นประเภทเดียวกันเกิดจากอาหารประเภทเดียวกันถึงแม้แวกจะต่างโดยสัตว์ก็ตามหรือจะต่างโดยบุคคลก็ต่างที่มันตายแล้วก็ดีที่มันเปื่อยที่มันเน่าก็ดีเราก็เอานิมิตหมายเรียกว่าสัญญาอันนั้นโอปันนาฮิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวของเราโอกายของเราและสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้กายคนคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ของเราก็เป็นอย่างนี้สัตว์อื่นก็เป็นอย่างนี้เป็นหน้าเพลิดเพลินหน้าหลงตรงไหนนี่เราจะกำจัดอวิชชาในผมอวิชชาในขนอวิชชาในเล็บอวิชชา
ในหนังอวิชชาในร่างกายที่มันตั้งอยู่ในขันธ์รูปขันธ์อันนี้เราก็แก้ไขอวิชชาจากจิตใจซึ่งเป็นปัจจัยให้ปรุงให้แต่งให้หลงสังขารไม่รู้สังขารให้ทำให้ก่อภพก่อชาติเป็นตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาไปจากมูลที่เราไม่รู้จากผมรู้จากขนรู้จากเล็บรู้จากฟันรู้จากเนื้อหนังอันนี้เองอวิชชาที่จะดับก็ดับเพราะเรามารู้จริงอันนี้เองเมื่อมันรู้จริงแล้วความไม่รู้จะอยู่ได้อย่างไรก็ถูกหายไปที่เคยหลงเข้าใจผิดแต่ก่อนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาพยายามตกแต่งอย่างเป็นให้มันสะอาดให้มันน่ายินดีน่าเพลิดเพลินถ้ามาดูจริงๆแล้วสิ่งที่เราเข้าใจมาแต่ก่อนล้วนแต่เป็นความเข้าใจผิดไม่เป็นความจริงโดยธรรมแต่เป็นความจริงสำหรับพุทธชนผู้เต็มผู้ยังหนาเรียกว่ามีจิตใจยังหนายังไม่เบาบางหนาด้วยความคิดความเห็นไปในทางที่ไม่ถูกต้องความคิดที่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงมีทุกข์มีภัยอยู่เสมอเสมอสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มันมีอยู่ในเราทุกคนขอให้เราทั้งหลายดูโดยความชอบธรรมเห็นโดยความชอบธรรมตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นความจริงปรากฏขึ้นในจิตในใจแล้วจิตใจก็ย่อมเกิดนิพพิทาเนี่ยจิตใจก็ย่อมมีสมาธิตั้งมั่นสงบเพราะมันเบื่อหน่ายที่จิตใจมันหลงไปคิดไปนึกปรุงแต่งก็ไม่ใช่อื่นไกลไปรุงไปแต่งเพื่อมาบำรุงอันนี้เองเมื่อเราเห็นอันนี้ตามความเป็นจริงแล้วนั่งอยู่ที่ไหนมันก็วิเวกกายก็วิเวกจิตก็วิเวกนั่งก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขเพราะทัศนะอันนี้ได้เห็นอันนี้เรียกอนุตตริยทัศนะคือเห็นอย่างประเสริฐคือเห็นธรรมคือของจริงนั่นเองธรรมของพระอริยะผู้ประเสริฐเพราะเห็นธรรมอันนี้ผู้ที่ยังไม่ประเสริฐก็เพราะธรรมอย่างนี้ไม่เปิดเผยในจิตในใจถูกกิเลสถูกมารปกปิดไว้ไม่อยากให้ดูไม่อยากให้เรารู้ไม่อยากให้เราเห็นเวลาเราภาวนาเพ่งเล็งจะดูมันก็ชวนไปคิดเรื่องอื่นไปดูที่อื่นออกหนีจากอันนี้ไม่เห็นรังอันนี้ไม่เห็นเพราะกิเลสทั้งหลายมันอาศัยรูปไม่สะอาดนี่อยู่อาศัยรูปไม่เที่ยงนี่อยู่อาศัยทุกข์นี่เป็นอาหารของมันทำให้จิตฟุ้งซ่านทำให้จิตรำคาญทำให้จิตเลวไหลยินดีไปภายนอกทอดทิ้งไม่สนใจในอริยสัจธรรมในข้อนี้นี่เป็นทางของพยามารเป็นวิธีอุบายของพยามารที่จะหลอกจิตใจของคนผู้ที่ไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าหรือผู้ไม่ยินดีในการประพฤติปฏิบัติทำคำสอนพระพุทธเจ้าส่วนบุคคลผู้มีจิตเชื่อมั่นในทำคำสอนพระพุทธเจ้าพอใจในการศึกษาและปฏิบัติมันจะหลอกไปไม่ได้รู้จักทางของมันเพราะได้ยินได้ฟังมาแล้วเพราะได้เห็นชัดมาแล้วในใจที่มันหลอกมาหนักหนาแล้วให้เราหลงให้เราเข้าใจผิดไม่ให้เราได้เห็นของจริงที่มีอยู่ไม่ให้จิตใจของเราได้สงบได้ผ่องใสได้บริสุทธิ์ได้เย็นใจเพราะฉะนั้นเราไม่เชื่อหลงไปตามมารอีกแล้วเราจะไม่เดินตามหลังมารอีกแล้วเราจะเดินตามพระพุทธเจ้าเราจะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราจะยึดทางพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดำเนินชีวิตของเรา
ป็นที่พึ่งที่นับถือของเราพระพุทธเจ้าให้เดินด้วยการรักษาดูในมรรคแปดศีลรักษากายนี่เดินทางสดูกายสำรวมกายระวังกายรักษาวาจาคำพูดตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเราก็จำได้แล้วคำพูดที่ผิดที่พยามารทางของพยามารพยามารชวนให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามทั้งหลายเราก็ละเว้นไม่ไปทางของมารมารมันชวนให้ประพฤติทุจริตทางวาจาอยากให้พูดเท็จพูดคำหยาบพูดเสียดพูดเพ้อเจ้อเราก็ไม่ไปตามทางเว้นทางของพยามารละทางของพยามารเมื่อเราละทางนี้ได้แล้วเราก็เดินตามทางเท่ากับว่าเราไปตามทางพระพุทธเจ้าพระอริยะเจ้าเพราะพระอริยเจ้าท่านให้สำรวมกายสำรวมวาจาตลอดชีวิตไม่ใช่เฉพาะวันใดวันหนึ่งไม่ให้ด่างไม่ให้ซ้อยไม่ให้เศร้าหมองการชีวิตความเป็นอยู่ก็อยู่ด้วยความบริสุทธิ์เรียกสมเลี้ยงชีพชอบนี่เพียงเท่านี้เราก็มองเห็นว่าเราไม่ได้สร้างเวรสร้างภัยเราเดินตามทางพระอริยะควรจะได้ความสุขความเย็นใจมันจูงไปในทางที่ผิดไม่ได้เราเชื่อมั่นในกรรมการกระทำของเราที่ชอบเรียกว่ามีกายอันชอบเราอยู่ด้วยความชอบมีวาจาอันชอบมีชีวิตอันชอบยิ่งเรามาประรบความเพียรภาวนาแล้วก็มีพยายามชอบเพื่อจะละสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ไม่ดีเราอยู่ในความเพียรพยายามชอบพยายามเพื่อสร้างสติให้มั่นคงไม่ลงไหลเข้าใจผิดในเรื่องกายในเรื่องชีวิตของเรามาเห็นตามความเป็นจริงเห็นขยะไว้ธรรมมาวยะธรรมมาเห็นความเสื่อมไปความสิ้นไปของสรรพสังขารทั้งหลายไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินในโลกจะเพลิดเพลินอะไรเราดูเต็มไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อมีประโยชน์อะไรทำอะไรเป็นของทิ้งทั้งนั้นไม่ใช่หรือดูไปมันชักดูแล้วดูอีกจิตยังไม่ยอมรับง่ายๆนะเพราะจิตมันไปเชื่อพยามารไม่ค่อยจะให้เชื่อพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องให้มันเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อก็ต้องดูแล้วดูอีกจนมันยอมรับยอมเชื่อจนมันไม่ทะเลทลายไปอย่างอื่นนี่เรียกว่าปฏิบัติภาวิโตบาลีกะโตทำให้มากไม่ใช่ทำคราวเดียวแล้วเสร็จหรือไม่ทำวันหนึ่งแล้วก็เสร็จทำเดือนหนึ่งปีหนึ่งแล้วเสร็จทำจนตลอดไปดูจนตลอดไปจนรู้สึกว่ามันสมบูรณ์แล้วพอแล้วไม่หลงแล้วความจริงเกิดขึ้นพอแล้วอิ่มแล้วนี่จนมันรู้ว่าพอจนมันรู้มาอิ่มความสงบก็อิ่มความบริสุทธิ์ก็อิ่มเต็มที่ปัญญาก็เต็มที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปได้มั่นคงถาวรเป็นของแท้ทีเดียวความตายก็เป็นของแท้ทีเดียวความเจ็บก็เป็นของแท้ทีเดียวไม่ใช่เป็นของปลอมมันไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นแล้วอนัตตาก็เป็นของแท้ไม่ใช่เป็นของเทียมเป็นของจริงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาต้องจิตยอมรับเห็นแจ้งไปจากไม่มีอะไรปกปิดตลอดกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนดูตรงไหนก็มีแต่อนิจจังดูตรงไหนก็มีแต่ทุกขังดูตรงไหนก็มีแต่อนัตตาเต็มไปหมด
นี่ยให้มันยอมรับความจริงอย่างนี้จิตมันก็เบิกบานมันก็ผ่องใสจิตก็สะอาดอ้าวตั้งใจดูอย่าดูข้างเดียวเวลาเดียวยืนเดินนั่งนอนดูกายนี่ทั้งนั้นเคลื่อนไหวอย่างไรก็ไหวไปหาตายดีอย่างไรก็ดีไปหาตายมีความตายเป็นที่สุดที่สุดของไม่ใช่ที่สุดของจิตใจมันที่สุดของนี่แต่ยังไม่ใช่สุดแท้จริงมันจะเกิดขึ้นมาอีกเพราะใจมันยังไม่สุดถ้าใจมันสุดแล้วโน่นที่สุดของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าพระองค์ถึงที่สุดพระอริยะเจ้าทั้งหลายจะถึงที่สุดถ้าไม่สมบูรณ์สับลายไม่ถึงที่สุดอ้าวตั้งใจปฏิบัติอาจารย์เจ้า